crazy chic. เอาละครับวันนี้โก้อยู่กับผมนายอาตีมาไปนะครับกับเกม Mew Tank Battle กันในตอนที่2แล้วนั่นเองนะครับแม่สำหรับในพาร์ทนี้ก็จะกลับมาวิวัฒนาการมนุษย์ลุงกันต่อนะครับซึ่งในตอนนี้ผมก็ได้ทำการดูโฆษณานะครับได้แต้มการดูโฆษณามา35แต้มนะครับเดี๋ยวเราจะเอาแต้มนี้แหละไปแลก EXP กันนี่เลยครับผม20แต้มได้รับ EXP 1000ว่าแล้วก็แลกไปเลยเรียบร้อยหัวจระเข้นะครับตอนนี้ไหนขอดูหน่อยสิคิวเลือกครอกบวกเลือดไปอีก300นะครับปั๊บพัฒนาโอ้โหจระเข้กระหายเลือดเอาละครับผมจากนั้นก็บวกไปอีก500 EXP โอ้ยอะไรวะเนี่ยนี่เลยครับสไปเดอร์แมนโอ้โหบวกพลังโจมตีนะครับ60พัฒนาไม่ใช่ขาแต่เป็นแขนโอ้โหจระเข้สายพันธุ์แมลงครับผมตอนนี้เหลืออีกประมาณ5แต้มนะครับโอเคครับเราก็มาเล่นที่ด่าน21นะครับผมโอ้โหมาเลยเจ้าหมูป่าจระเข้แขนจระเข้ครับผมมาเริ่มมาก็ฟาดมิด28แม่ฟาดเข้าไปในเวลาการใช้หอกพ่นพิษนี่สั่วเข้าไป163เป็นไงยังโคตรหางแมงป่องชาร์ป62ติดพิษเรียบร้อยแกตายซะเถอะมาโจแม่ผ่านอย่างง่ายดายนะครับได้แล้วครับ100เหรียญโอเคด่าน22แม่โอ้โหคราวนี้ถือปลาครับผมไอ้หมูป่าถือปลาโอ้โหด้านหลังมีหนามมาคูณ2ดีกว่าเพื่อความรวดเร็วว่องไวคราวนี้แหละกระซวกโอ้โห162แล้วก็ใช้พิษจระเข้กัดมาทะงับโอ้โห209แม่ยังโหดเลยครับผมด่าน23เจ้าตัวนี้ก็ยังธรรมดามาเล่งคูณ2โจแล้วก็เสียบกระสู้เข้าไปเพิ่มแต่แอคแท็กแล้วจะ39แม่จระเข้ของเรานี่โหดจริงๆงับเข้าไปโอ้โหสะดุ้ง2ทีไกลเลเวลอัพแล้วครับตอนนี้ด่านที่24นะครับโจ124ตีที่รุนแรงมาโอ้โหอัพใหญ่อัพใหญ่เจอพิษนี่เอาพิษคืนไปมาจระเข้งับโจ2ที37ตัวนี้ท่าทางจะอึดกว่าธรรมดาโดนพิษตายเรียบร้อยเฮ้ยนี่มันชิ้นส่วนอะไรเอ่ยไหนขอดูหน่อยสิโอ้เป็นของแวร์วูฟและนี่ก็คือบอดี้นะครับเฮ้ยได้เวลาการเปลี่ยนร่างกายครับผมบวกดีเฟนซ์30อัพไปเลยเงินเยอะเงินเหลือนี่ตัวเป็นขนขี้เกียจตัวเป็นขนด่านที่25นะครับโอ้โหคราวนี้ไอ้นี่เป็นตัวหมูป่าหมูป่าทั้งตัวแม่เลือดพอๆกันนะครับแต่ว่าตอนนี้โอ้โหโดนตีแรงแม่ขนาดเพิ่มบอดี้ร่างกายมากัดงับกัดเข้าไปอุ๊ยสตันโดนสตันครับผมแหมไอ้นี่เพิ่มดีเฟนซ์เพิ่มแอคแท็กกระเด็นโอเคครับผมพรดอนแบบรัวๆนะครับจมูกป่าแสนธรรมดาเฮ้ยโอ้โหบีหัวใจฟาดเข้าไปนี่หิวเลือดได้ด้วยโอ้โหแกต้องเจอพิษอย่างแกต้องเจอพิษแล้วก็อุ๊ยดูเลือดสิครับเลือดเยอะโอ้โหขี้โกงหิวตลอดต้องใช้พิษเพิ่มมาเสียพอโปไซดอนโชมาขอกัดหิวตลอดอุ้ยโคตรขี้โกงไอตัวนี้อะไรมันจะขี้โกงขนาดนี้วะเนี่ยวิหัวฉลามเปลี่ยนอาวุธเปลี่ยนใหม่ด้วยแหมคราวนี้นี่อุ้ยโจมตีไม่โดนโจมาเสียพอกอย่าหิวนะจ๊ะคราวนี้อุ้ยโดนพิษยังใช้พิษเหมือนเดิมมาจระเข้กัดโอ้ยอย่างแรงโอเคครับผมคราวนี้แหละเลเวลอัพแน่นอนแม่ใช้ตัวหมูป่าคูณ2ความเร็วอุ้ยโดนกัดแม่ขอทิ่มหน่อยเถอะเฮ้ยพลังป้องกันสูงขึ้นกันเหรอไม่ได้ผลกับพิษของเราหรอกอุ้ยแม่ตีแรงแล้วเกิดโอ้ยนี่เลเวลอัพครับผมเฮ้ยอะไรวะเนี่ย
ไหนขอดูหน่อยสิแม่เป็นชิ้นส่วนของชาร์กแมนครับผมบวกอัตราการหลบหลีกนะครับบวก30อัพนะครับจระเข้เขาปะการังนี่อย่างกับมังกรครับผมสุดยอดจริงๆตัวนี้เอาละครับมาต่อสู้ตอนที่29ครับผมมีพลังนะครับตอนนี้ชื่อไอรอนคิลเลอร์ครอกแต่ว่าถ้าโจมตียังเหมือนเดิมอุ๊ยบีบหัวใจบีบหัวใจโอ้ทำอะไรวะนี่ครับผมจระเข้กัดงับ2ทีดาเมจแล้วก็ทิ่มแรงๆทีนึงใช้พิษหลอมพิษเข้าไปเรียบร้อยติดพิษตายครับผมดอนที่30นะครับแม่ยังกระจอกเอาละโอ้โหใช้เลือดคราวนี้นี่เราเสียเปรียบแน่นอนมันมีการใช้เลือดนี่ใช้พิษโอ้โหดูเลือดไม่ค่อยลดสองทีดีเฟนส์โคตรหนาโอ้โหตีไม่เข้าขี้โกงเหลือเกินต้องรีบใช้พิษให้มันเป็นไงแรงครับผมดีเฟนส์เริ่มลดลงมาเสียบครั้งสุดท้ายโดนพิษตายโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะเอาแต้มดูโฆษณานี่มาอัพ EXP สักหน่อยปั๊บได้น้อยดูสิครับแหมรัวๆลุยกันต่อด่านที่31ยังชาร์กแมนเหมือนเดิมโจหลบหลีกให้ได้บวกดีเฟนส์ตลอดอุ้ยโดนกัดตียังแรงยังแรงแม่มันชอบหิวเลือดมาขอกัดน้อยอุ้ยยังแรงครับผมใช้พิษนั่นแหละแม่จะได้เสียเลือดเรื่อยๆโจเสียบเข้าไปใครจะอยู่ใครจะไปโอ้โหเกือบตายอันตรายโคตรๆดอนนี้แล้วก็เลเวลอัพแน่นอนถือปลาแล้วครับตอนนี้แม่ฉลามสายพันธุ์แมลงถือปลาฟาดนี่ต้องเอาหอกกระแทกโจ157แล้วก็พ่นพิษจระเข้กัดแบบรุนแรงหูย243แม่มันจะแรงเวอร์ไปไหนอันนี้ก็ฮิวตลอดโดนพิษเอาละเลเวลอัพโอ้ยได้หัวหมูป่าแล้วครับตอนนี้พลังของหัวหมูป่านี่จะทำอะไรได้เอ่ยโอ้โหบวก HP 400จัดไปเลยครับผมแม่หมูป่าพลังอึดโอ้ยกลายเป็นปีศาจมีขนมีเขาปะการังนะครับดอนที่33ยังเหมือนเดิมตอนนี้นะครับเป็นเขี้ยวพลังหมูป่าโอ้ยสตันตรงนี้เสียบเข้าไปเอาละต่อไปก็หางพิษหางพิษนี่พลังเขี้ยวหมูป่าดูสิความรุนแรงจะขนาดไหนอ้าวเฮ้ยบวกเลือดกันเหรอเหลืออะไรวะมาตอนนี้ขอเสียบไปก่อนแล้วก็นี่พลังหมูป่ามันคืออะไรเอ่ยดูสิอุ้ยอ๋อบวกพลังโจมตีใช่ไหมลองเสียบดูโอ้โห236โคตรจะแรงเฮ้ยจะตายอย่าเพิ่งเสียบมันโอ้ยเกือบไปน่าจะเป็นการบวกพลังโจมตีนะครับก็ถือว่ามีประโยชน์พอสมควรใช้อาวุธเดียวกันนะเพื่อนโจเดี๋ยวเราจะต้องทำการคำรามนะครับพลังหมูป่าแล้วก็เอาหอกกระซวกเพื่อความรุนแรงที่สุดๆใช้พิษจากนั้นก็เพิ่มพลังโจมตีเสียบหอกนะครับโจ้นี่เกือบตายพลังพิษนี่ใช้ได้เหมือนกันโอเคนะครับผมแม่ได้เงินเยอะแยะทีเดียวนะครับตอนนี้โอ้ยังเหลืออีกหลายด่านให้เรามาทำการเคลียร์กับเจ้าพวกนี้นะครับยังเหลืออีกหลายสายที่เราต้องค่อยๆไต่ขึ้นไปเรื่อยๆนะครับก็สำหรับใครที่แหมอยากจะดาวน์โหลดเกมนี้มาเล่นนะครับก็สามารถดาวน์โหลดได้ที่ลิงก์ใต้คลิปกันเลยใครที่อยากจะดูตอนหน้านะครับอย่าลืมคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปกันด้วยนะครับผมแล้วใครที่ยังไม่ได้กดติดตามนะครับก็อย่าลืมกดติดตาม Subscribe แล้วก็กดปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดเกมสนุกๆแล้วก็คลิปใหม่ๆนั่นเองครับผมใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ Subscribe แล้วก็กดแชร์เพื่อรับชมด้วยนะตอนนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับผมจุ๊บ